มาต่อที่พี่เอชุติมากันบ้างดีกว่าขอบอกเลยนะคะพี่เอแซ่บมากเพราะเพิ่งเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่ไปนะคะอายุห่างกันเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่30ปีค่ะ30ปีเออแต่ก็ไม่วายมีคนวิจารณ์แบบเสียๆหายๆนะคะไปฟังพี่เอดีกว่าว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงค่ะแกดาราก็คนจะให้ทนอีกแค่ไหนอะทำไมต้องทนให้คนที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่มานั่งด่าแล้วด่าบางคนด่าแรงมากด่าแบบกินขี้นอนฟรีใครจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยตัวเองคือแบบเฮ้ยมันแรงไปเปล่าวะไอคนมองว่าเราเอามาเปย์ผู้ชายเราเลี้ยงเขาหรือเปล่าเขาถึงได้มาเงินไม่ได้สำคัญสำหรับผู้ชายบางคนที่เขาไม่ศักดิ์ศรีนะนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายจะพูดอะไรอ่ะใช้สมองนิดนึงอย่าเอาแค่หูสองข้างไว้ขั้นสมองเฉยๆก็เพราะเป็นคนตรงๆพอได้ตอบกลับนักเลงคีย์บอร์ดทีก็เลยสะดุ้งกันแบบนี้แหละค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาที่เผยถึงเรื่องที่โดนเกรียนคีย์บอร์ดวิจารณ์เรื่องความรักของตนกับแฟนหนุ่มคราวลูกฟรองที่อายุห่างกันถึง30ปีแค่ซุ่มเงียบคบกันมาได้2ปีแล้วแค่ไม่อยากให้เป็นข่าวก็เท่านั้นเองค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขอย่าเอาบรรทัดฐานว่าอายุน้อยกว่าจะคบกันไม่ได้หรือจะมีปัญหาความมีปัญหามันอยู่ที่คน2คนตกลงกันพี่ไม่ได้อยากออกข่าวถ้าอยากเป็นตั้งแต่ปีแรกที่คบกันแล้วพัมภาพหลุดเยอะแยะแล้วก่อนลงก็คุยกันแล้วว่า2ปีแล้วตัวเองคบกันลงรูปคู่ซะหน่อยได้ไหม2รูปเราลองคบกันก่อนถ้ามันใช่ก็คบไปแต่จะไม่อยู่ด้วยกันไม่อะไรทั้งสิ้นจะไม่ทดลองอยู่หรืออยู่ก่อนแต่งไม่ใช่นิสัยพี่เป็นคนตรงจนกว่าพี่จะชัวร์ว่าใช่เอยังเผยอีกนะคะว่าความรักครั้งนี้นอกจากเป็นเรื่องของความรู้สึกพวกตนแล้วก็ยังแคร์ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายซึ่งบอกให้ทราบตั้งแต่เริ่มคบกันแรกๆแล้วล่ะค่ะพ่อแม่ทางฝั่งเขาเราก็เจอหมดแล้วเจอตั้งแต่4เดือน6เดือนแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแล้วค่ะอยากรู้ว่าพ่อแม่เขารับได้หรือเปล่าแต่ถ้าเขารับไม่ได้เราได้จบเดนิฟองก็เปิดตัวก็เดินจับมือละเมื่อก่อนก็จับก็ถอยกันบ้างจับไหล่ก็ถอยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอยังบอกด้วยนะคะถึงแฟนหนุ่มรุ่นน้องจะมีวุฒิภาวะที่โตเหมือนผู้ใหญ่แต่ตนก็ขอแอปทำตัวให้เด็กลงด้วยเพื่อให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนั่นเองค่ะ